เอาเลยครับทุกคนวันนี้คือได้งานใหม่มานะครับผมคือตอนนี้เนี่ยงานมันหายากมากแล้วก็โชคดีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้มาขับแท็กซี่นี่ผู้โดยสารก็มากันแล้วนะครับ2คนเริ่มงานวันแรกเราจะทำให้สุดฝีมือดีนะครับทุกคนผู้โดยสารก็2ภูมิเนี่ยนะครับไม่พูดไม่จากันน่าจะงอนกันอยู่นะครับผมโอเคเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปส่งผู้โดยสารกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่วันนี้คือแบบท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศสดใสน่าขับรถเล่นมากนะครับผมนี่วันแรกเราก็จะทำให้เต็มที่เลยนะครับผมLazy Sale เว็บไซต์ขาย ID เกมมือ2ไม่ว่าจะเกม GTA 5หรือเกมอื่นอีกมากมายพร้อมการรับประกัน7วันมาจัดกันได้ที่ www.lazysale.com โอ้โหนี่ผ่านมาจะชั่วโมงนึงแล้วปังแม่งไม่ขยับไปไหนเลยแล้วลูกค้ากูจะไปลูกค้ากูจะถึงบ้านไหมเนี่ยเอ้ายังไงเดี๋ยววันเนี้ยรอหน่อยนะครับผมพอดีว่ารถแม่งโคตรติดโอ้โหกูจะเอาไงกับลูกค้าดีวะเนี่ยคุณลูกค้าพอดีมันมีเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยใจเปรี้ยงละเอียดแม่กูรับบานว่าไปแล้วพี่บ่าวผมขอยืมรถหน่อยนี่ช่างหัวลูกค้าแล้วกูกลับบ้านก่อนแล้วกันกูไปแล้ววันนี้มาทำงานวันแรกนี่มันก็ลอกกูซะแล้วเอาเลยครับหลังจากที่ผมได้ไปเผชิญหน้ากับทอร์นาโดอย่างกล้าหาญในวันนั้นผมได้รู้ตัวเองแล้วนะครับว่าเราควรเปลี่ยนอาชีพดีกว่าคือจริงๆเขาไล่กูออกไอ้สัตว์ลูกค้าตายเอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม GTA 5กับมอดที่เรียกได้ว่าเป็นมอดที่จะมาถล่มเมืองลอสแอนโจลสในเกม GTA 5ไม่พอนะครับผมมันยังมาถล่มคอมพิวเตอร์ของทุกคนด้วยนะครับผมเอาละครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับมอดทอร์นาโดในเกม GTA 5นะครับต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าเจ้ามอดตัวนี้เนี่ยกินสเปคหนักมากยิ่งใครลงมอดภาพสวยมาด้วยแล้วเนี่ยเกมของคุณเนี่ยจะโคตรหน่วงเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะถามสเปคขั้นแนะนำในการเล่นมอดตัวนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนดีกว่านะครับว่ามันไม่มีสเปคขั้นแนะนำหาคอมแรงได้แค่ไหนเนี่ยก็ถือว่ายิ่งดีนะครับยิ่งแรงยิ่งดีเอาแล้วมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่นะครับทอร์นาโดก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วทุกคนลองดูนะแม่งดูทุกอย่างอ่ะเนี่ยโอ้โหพวกเศษยงเศษหญ้าใบไม้ต้นไม้เนี่ยแม่งไปกับทอร์นาโดหมดเลยนะโอ้โหนี่ฮะทุกคนก็จะหน่วงหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าใครที่ลงมอดภาพสวยมาเยอะๆเนี่ยเหมือนตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับผมผสมมอดภาพสวยมาเยอะมากอาจจะเจออาการหลุดบ้างเป็นช่วงๆนะครับผมมึงรู้สึกมันจะโคตรหน่วงแล้วนะครับเราขออนุญาตถอยห่างก่อนแล้วกันถ้าคนดูทนดูภาพแบบเมื่อกี้เนี่ยคนดูน่าจะอ้วกแตกแน่เลยนะครับผมก็แนะนำว่าให้เล่นเจ้ามอสทอร์นาโดตัวนี้เนี่ยอยู่ในสภาพอากาศทันเดอร์แบบฝนตกพายุเข้าแบบนี้นะครับจะเป็นสภาพอากาศที่ผมแนะนำให้เล่นคู่กับทอร์นาโดตัวนี้เพราะว่ามันจะทำให้มันไม่หน่วงแล้วก็ไม่แหลกจนเกินไปนะครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวเราลองไปเทคออฟแล้วก็ลองบินเข้าหาตัวทอร์นาโดตัวนี้กันดูนะครับผมว่าเป็นไงบ้างผมลองเล่นไปแล้วแหละนะครับก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมค่อนข้างบันเทิงเลยกับเจ้ามอสตัวนี้เดี๋ยวผมจะชาร์จตัวรถมาจากตรงนี้แล้วก็ทำการบิดแล้วก็นี่แล้วก็เข้าโหมดวิงสูตรนะครับทุกคนแล้วเราก็จะบินเข้าหาตัวพายุนะครับผมให้ทุกคนดูว่าแรงปั่นของพายุเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับผมนี่ทุกคนดูแฟรงกินโอ้โหแฟรงกินกูแบบชักกระตุกทั้งเกมทั้งแฟรงกินเนี่ยกระตุกไม่แพ้กันเลยนะครับผมนี่อันนี้คือผมปรับให้มันเป็นอมตะด้วยนะถ้าไม่เป็นอมตะเนี่ยน่าจะตายนะครับทุกคนเรียกว่ามันก็ดูดเราอยู่สักพักงานทุกคน5 minutes later รู้สึกว่ามันจะนานเกินไปแล้วนี่ทุกคนมันก็ปล่อยเราแล้วนะครับผมก็ถือว่ามันดูดเราค่อนข้างนานนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองใช้รถยนต์ดูแล้วกันนะครับผมมาดูว่ามันจะดูดรถยนต์เนี่ยเข้าไปได้แบบนานแค่ไหนนะครับผมเอ้โอ้โหพวกแตกพวกแตกแน่นอนนะครับใครที่แบบไม่ค่อยชอบเห็นภาพที่มันสั่นๆอะไรขนาดนี้นะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะดูดรถเราเนี่ยนานแค่ไหนนะครับผมอันนี้คือผมลงมอสอันนี้มาด้วยนะไอ้มอสที่มันติดร่มบนรถยนต์อ่ะเอามาใช้คู่กับมอสทอร์นาโดเนี่ยก็สนุกดีนะครับผมพอรถมันใกล้จะตกเนี่ยแล้วก็ทำการกดเปิดร่มนะครับผมอันนี้ร่มไม่เปิดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กลางอากาศกว่ามึงจะเปิดร่มเนี่ยคนขับด้านในเนี่ยตายแล้วนะครับผมคือเราสามารถใช้พายุเนี่ยในการหนีตำรวจได้ด้วยนะครับทุกคนดูตายอ่ะตายโอ้โหไม่มีตายกับตายอ่ะเข้าไปในนั้นอ่ะโอ้เชี่ยมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการหนีตำรวจแบบเหนือเมฆนะครับทุกคนนี่เป็นวิธีการหนีตำรวจแบบเหนือเมฆมากๆนะครับผมเราสามารถใช้พายุเนี่ยในการหนีตำรวจได้ด้วยนะครับนี่แล้วเราก็ทำการกางร่มนะครับนี่ก็จะเป็นการหนีตำรวจแบบเหนือเมฆนั่นเองนะครับผมเอาเลยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเจ้ามอสทอร์นาโด
ใครที่อยากลงเจ้ามอสตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าทุกคนเนี่ยต้องมีมอสพื้นฐานก่อนซึ่งใครที่ยังไม่มีเจ้ามอสพื้นฐานเนี่ยก็รบกวนทุกคนนะครับกดไปตรงลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์วิธีการลงมอสพื้นฐานไว้ทุกคนแล้วนะครับผมเพราะงั้นใครที่ยังไม่ลงเจ้ามอสพื้นฐานเนี่ยก็ไปดูวิธีลงมาก่อนนะครับผมส่วนใครที่มีมอสพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ไปรับชมวิธีการลงเจ้ามอสทอร์นาโดตัวนี้ได้เลยนะครับผมไปกันเลยครับทุกคนเอาเลยครับทุกคนในส่วนของขั้นตอนการลงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเคนเลือกเดวอนเต้ไม่ใช่เอาเลยครับทุกคนคือมันไม่ทุกคนต้องมีมอสพื้นฐานก่อนอ่ะนี่ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมใครที่ยังไม่มีมอสพื้นฐานเนี่ยก็กดลงไปด้านล่างเดสิฟชันนะครับผมจะทิ้งวิธีการลงมอสพื้นฐานไว้ทุกคนแล้วนะครับผมลิงก์ของตัวมอสก็จะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างเดสิฟชันอีกเช่นกันนะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยมากดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้อีกทีนึงนะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราตรงด้านล่างซ้ายแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะครับเรากดเปิดเจ้าไฟล์ตัวนี้นะครับขึ้นมาเลยหลังจากที่เรากดเปิดไฟล์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ของตัวมอสทอร์นาโดสคริปต์ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวที่เราต้องลงนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมด4ตัวนี้นะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้ทุกคนเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ของทุกคนขึ้นมานะครับทุกคนโหลดเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์เกม GTA 5ของผมนะครับทุกคนพอทุกคนมาที่โฟลเดอร์เกม GTA 5ของทุกคนแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่โฟลเดอร์สคริปต์ตรงนี้นะครับผมกดดับเบิลคลิกเข้าไปครับทุกคนหลังจากดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำการลากตัวไฟล์4ไฟล์นี้นะครับเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์สคริปต์เลยนะครับผมเท่านี้นะครับผมทอร์นาโดสคริปต์เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์สคริปต์ของตัวเกม GTA 5ทุกคนแล้วนะครับผมแต่อย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับทุกคนให้ทุกคนมาดูที่ไฟล์ Tornado Script Configuration ตรงนี้ก่อนนะครับให้ทุกคนกดดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยนะครับหรือจะกดคลิกขวามาเลือกที่ Open With ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกเปิดด้วย Notepad ตัวนี้นะครับทุกคนกดเปิดขึ้นมานะครับให้ทุกคนมาที่ Toggle Script ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะปรับเป็น F6 นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดการใช้งานตัวทอร์นาโดนะครับผมทุกคนสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกปุ่มอะไรเป็นการเปิดใช้งานเหมือนที่เขาตั้งมาให้เนี่ยจะเป็นปุ่ม F6 นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็น F11 นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น F11 เลยนะครับผมทีนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงมาตรงที่คำว่า Max Particle Layer นะครับผมตรงบรรทัดนี้นะครับผม Max Particle Layer เนี่ยค่าที่เขาตั้งมาเนี่ยจะอยู่ที่47นะครับผมแนะนำว่าให้ปรับสัก10ประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องกินแรงเครื่องมากเกินไปนะครับผมค่าที่เขาตั้งให้47กับค่า10ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เล่นได้ไม่ต่างกันนะครับผมแต่เพื่อเราต้องการความลื่นที่มากที่สุดนะครับผมก็แนะนำว่าให้ตั้งเป็น10หรือใครที่ลองตั้งเป็น10แล้วแต่มันยังกระตุกอยู่เนี่ยก็ลองปรับลดลงมาเรื่อยๆดูนะครับผมเอาละฮะก็ประมาณนี้นะครับผมมี2อย่างที่เราต้องปรับคือ Max Particle Layer แล้วก็ Toggle Script ตรงนี้นะครับผมอันนี้ปุ่มเปิดใช้งานผมก็จะปรับเป็น F11 แบบนี้นะครับผมโอเคหลังจากปรับเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนทำการกดไฟล์ตรงด้านบนนี้นะครับผมแล้วก็มากดเซฟตรงนี้นะครับเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็สามารถปิดตัว Tornado Script เข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามอดเราเนี่ยติดหรือเปล่าเอาเลยครับทุกคนทีนี้หลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับผมวิธีการเช็คเนี่ยว่าตัวมอสติดหรือเปล่านะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมเหมือนที่ผมให้ทุกคนไปตั้งค่าไปนะครับทุกคนตั้งเป็นปุ่มอะไรทุกคนก็กดปุ่มนั้นเลยนะครับของผมเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมจะตั้งเป็น F11 ผมก็จะลองกด F11 นะครับแล้วก็ลองดูว่าพายุเนี่ยมาหรือยังนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ผมกด F11 ไปเนี่ยตัวพายุก็มาแล้วนะครับผมทุกคนก็ลองดูนะครับแล้วก็จำไว้เสมอเลยนะครับว่าพายุลูกแรกที่ทุกคนเจกออกมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเกมกระตุกมากนะครับเพราะงั้นหลังจากที่ทุกคนเจกพายุลูกแรกออกมาเนี่ยให้ทุกคนกดปิดไปก่อนนะครับโดยการกดปุ่มเดิมซ้ำนะครับผมของผมเนี่ยก็จะเป็น F11 นะครับผมก็จะกดซ้ำเพื่อทำการปิดตัวพายุนะครับแบบนี้นะครับทุกคนส่วนพายุลูกที่2ลูกที่3ที่เราเสกออกมาเนี่ยมันก็จะไม่กระตุกเท่ากับลูกแรกแล้วนะครับผมมันจะมีแค่ลูกแรกนะครับที่เราเสกออกมาแล้วมันก็จะกระตุกมากก็ประมาณนี้นะครับทุกคนวิธีใช้เจ้ามอสตัวนี้แล้วก็ต้องขอฝากกันไปด้วยนะครับกับ Lazy Sale เว็บไซต์ขาย ID เกมมือ2เป็นอีก1แนวทางที่ดีในการทดลองเล่นเกมก่อนซื้อจริงหรือเป็นช่องทางให้ใครหลายคนที่มีงบจำกัดได้เลือกซื้อ ID เกมที่ตัวเองอยากเล่นเพียงแค่สมัครเติมเงินและเลือกซื้อได้เลยรายละเอียดเว็บไซต์อยู่ตรงด้านล่าง description นะครับเอาละครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ชื่นชอบมอสตัวนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องพลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกในอนาคตนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนไว้กลับมาเจอกันใหม่วันหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ